สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่อง Camping in Tier ทาง YouTube นะครับตอนนี้ Camping in Tier อยู่ที่วัดวังวิเวการามนะครับหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอสังขะนะครับตอนนี้ข้างหน้ากำลังจะมีการก่อสร้างนะครับเป็นวิหารพระพุทธรูปนะครับไม้ตะเคียนทองนะครับแต่เดิมก็เคยมีวิหารมีศาลาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็รื้อไปอันนี้กันจะทำใหม่นะครับใครที่อยากจะร่วมทำบุญก็ได้นะครับมาที่วัดก็ร่วมทำบุญกันนะครับเราขับรถมาจากทางด้านนู้นนะครับที่รถกำลังวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ตามลูกศร นะครับเข้าไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายตามรถคันนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านนู้นนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเราขับมาจากด้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ขับวนเข้ามานะครับแล้วก็จะมาเจอที่จอดรถตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินที่จะเดินไปโบสถ์นะครับก็จะมีรูปภาพประเพณีต่างๆครับของชาวมอญนะครับที่เขามาประกอบพิธีกรรมมาร่วมประเพณีกันนะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้น่าจะเคยมีน้ำตอนนี้แห้งไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางเดินอยู่รอบๆนะครับทั้ง4ด้านนะครับก็จะมีทางเชื่อมข้ามน้ำนะครับมาที่โบสถ์ก็เป็นข้อปฏิบัตินะครับกรุณาแต่งกายให้สุภาพนะครับอ
ี่ก็เป็นรูปของหลวงพ่อท่านนะครับแล้วก็รถของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเคยใช้เวลาหลวงพ่อจะเดินทางไปไหนนะทางนี้ก็จะเป็นที่บูชาพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลของที่วัดครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเร็วๆนะครับคร่าวๆครับหลังจากที่เราเข้ามาจากทางประตูด้านหน้านะครับทางซ้ายก็จะเป็นตู้เช่าวัตถุมงคลของที่วัดนะครับแล้วก็ใครจะร่วมทำบุญนะครับก็แม็กนะครับทางซ้ายก็จะมีหลวงพ่อนะครับรับถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะครับที่เราทำบุญด้านหน้าประตูทางเข้านะครับก็มากราบไหว้ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับ